เยรูซาเล็มหาได้ไม่ยากหรอกจะไปยังที่ผู้คนพูดอิตาเลียนแล้วไปต่อจนกระทั่งถึงที่พวกเขาพูดภาษาอื่นเราไปทางเมสซิน่าลาก่อนเขาน่าจะพาเจ้าไปเยรูซาเล็มไปเสียจากเลยที่นี่ข้าเป็นนักบวชเบลเลียนข้าขอบอกพระเจ้าทอดทิ้งเจ้าข้าสาบานได้เลยเจ้าจะไม่มีวันสงบสุขถ้ายังอยู่นี่ไม่มีใครต้องการโลกใหม่มากกว่าเจ้าหมู่บ้านนี้ไม่ต้องการเจ้าเจ้าไปกับพวกครูเสดเจ้าอาจช่วยเมียเจ้าให้พ้นจากนรกได้ข้าพูดอย่างหวังดีต่อเจ้าเพราะนางฆ่าตัวตายจึงต้องตกนรกนะแล้วนางจะทำยังไงเมื่อไม่มีหัว